สวัสดีค่ะคุณผู้ชมนะคะวันนี้นะคะอยู่กับใครแก๊งนี้เราก็ต้องรู้กันอยู่แล้วว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นกดตังเลยจ้าค่ะเวลาแบบว่าคุณจูนมาคุณต้นหลิวมานะคะแล้วก็คุณต้นงิ้วนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาแบบว่าป้ายยาล้วนไม่แต่งหน้าด้วยเฮ้ยมีแบบว่าทุกอย่างเลยนะคะเพราะนี้นะคะเราอยู่กับแบรนด์คลาวิวนะคะอ่ะก็คือแบรนด์นี้นั่นเองหลายคนจะอ่านว่าอะไรต้นหลิวอ่านว่าอะไรคลาวูเห็นไหมอ่านเงี้ยก็ได้แต่ต้องไปซื้อให้ถูกที่เพราะว่ามีขายที่ Event Boy Only Only ซึ่งแบรนด์นี้เป็นแบรนด์เกาหลีที่แบบว่าคลาวิวเนี่ยคลาที่จะแปลว่าอะไรความสว่างกระจ่างใสแบบเคลียร์นะคะเป็นภาษาสวีดิชนะคะแล้วก็วิวนี่แปลว่าแบบวิวก็วิวอ่ะนึกออกปะมันมีเยอะใหญ่เลยวิวก็วิววิวก็แบบการแบบวิสัยทัศน์อะไรอย่างเงี้ยหรอวิวแบบมองวิวอะไรอย่างเงี้ยคือเป็นวิวที่เคลียร์นะคะซึ่งแบรนด์เนี้ยเขาก็จะมีแบบว่าสกินแคร์ที่น่าสนใจมากเมคอัพที่น่าสนใจมากเพราะว่ามันจะมีเรื่องการใช้ส่วนประกอบที่มีความสว่างกระจ่างใสมีแบบว่าสาลงสาลายมีอะไรแต่งเถอะนะคะอ่ะโอเค สิ่งที่อยู่บนหน้าตอนนี้คือขายเลยค่ะนั่นก็คือ Clavio Daily Vitamin Care Mask คืออันเนี้ยแปะมาสักพักแล้วนะใช่แล้วก็เดี๋ยวจะออกแล้วแต่คือมาสอันเนี้ยใช้ก่อนแต่งหน้าได้มันเป็นมาสที่แบบว่าเน้นแบบมันไม่ได้มีอะไรที่มีความรู้สึกมันอะไรแล้วก็เวลาแบบมาสบางอันเวลามันเอาออกเลยนะคะเพราะว่าสักพักแล้วเราออกบางทีมันก็จะมีแบบเขาเรียกว่าบอลอัพใช่ไหมเป็นขุยๆแต่ว่านี่คือไม่เป็นสามารถใช้ก่อนแต่งหน้าได้แล้วก็เดลี่แปลว่าอะไรล่ะใช้ได้ทุกวันเพราะว่าอันนี้มีสารสกัดจากแอสซาเซนทินที่เป็นสารละลายสีแดงด้วยมีสารสกัดจาก Deep Ocean Water แปลเองก็มีแบบว่าPearl Extract ด้วยที่เป็นแบบสารสกัดที่อยู่ในแบรนด์นี้สารแบบแทบทุกชิ้นเลยนะครับสารสกัดจากไข่มุกเกาหลีใต้ชุ่มชื้นมาชุ่มชื้นแต่ของน้อยนี่แบบเสร็จแล้วคนไม่รู้สึกเหนียวขนาดนั้นอืมก็คือหน้าสดอีกแล้วไม่เคยสดที่ไหนมาก่อนเลยสดที่นี่ที่เดียวหน้าสดเป็นเรื่องปกตินี่ตู่ก็หน้าสดจูนก็หน้าสดเราตกลงกันแล้วเฮ้ยจูนเดี๋ยวเรามาหน้าสดกันเฮ้ยมาเต็มเลยอ่ะโอเคฟีลลิ่งดีมากนะคะแล้วก็อุ้ยแบบแน่นมากเหมือนอาบน้ำเสร็จมันก็จะเป็นแบบเย็นๆเมื่อกี้ตบแรงมากก่อนจะแต่งหน้าก็ต้องมีการแบบบำรุงผิวที่ดีนะคะซึ่งวันนี้ที่ฉันจะมานั่งแบบว่าเป็นเหมือนว่ารายการพวกช้อปปิ้งก็คือเขาจะสาธิตไปฉันก็จะป้ายแต่ว่าดิฉันก็คืออะไรนั่งทำไปด้วยเป็นแบบว่าตัวแทนของแบบยูเซอร์หรือคุณผู้ชมที่แบบเฮ้ยซื้อคลาวิวไปใช้แล้วยังไงหรือว่าอันนี้ก็คือจะเป็นแบบว่าเมคอัพอาร์ติสต์ที่แต่งแบบว่าดาราเซเลบริตี้เพราะว่าแบรนด์นี้เขาดังมากเรื่องแบบเมคอัพเซเลบริตี้เกาหลีต่างๆนะคะอ่ะต่อมาคือตัวบำรุงคืออันเนี้ยยิ่งก็ได้แชร์ลงไปใน Twitter แล้วว่าแบบชอบมันมากซึ่งคุณก็รู้ว่าฉันจะแบบติดอีกแบรนด์นึงมากๆแต่บอกว่าอันเนี้ยสู้ได้ในเวอร์ชั่นที่แบบว่าคือเราไม่ชอบลิปมันที่มันจะมีความเหนียวแล้วก็มีน้ำหนักหรือบางอันที่ทาไปแล้วพอมันมีน้ำหนักมากๆมันจะร้อนปากอ่ะรู้สึกไม่ค่อยสบายอะไรเงี้ยแต่อันเนี้ยเป็นลิปมาสก์นะก็คือใช้แบบตอนนอนอะไรใช่ป่ะก็คือมันจะเคลมในแง่ของความแบบติดทนกว่าลิปมันในชีวิตประจำวันแต่มันไม่ได้ให้ความรู้สึกที่แบบว่ารู้สึกรำคาญขนาดนั้นอ่ะประหลาดมากเลยอ่ะคือพอทาบนปากแล้วมันจะแบบลื่นเกลียดกันที่แบบป้ายยาแบบยาเบาแต่เป็นยาแรงนึกออกป่ะอ่ะซึ่งตัวนี้นะคะก็คือตัวNourishing Care Lip Sleeping Pad เป็นขนาดแบบว่าไซส์จริงนะคะแต่ว่าใครที่อยากจะซื้อแบบเล็กๆลองมีขนาดพกพาด้วยในราคา199เท่านั้นเนี่ยคือจะบอกว่าจริงๆอันนี้เข้าใจว่ามันควรจะไว้ทากลางคืนซึ่งส่วนตัวเป็นคนไม่ทาลิปมาสก์โดยเฉพาะในเวลากลางคืนเราก็จะใช้ลิปมันธรรมดานี่แหละทาถ้ามันดีมันตื่นมามันก็จะไม่แห้งแต่พอเป็นอันนี้แล้วเรารู้สึกว่าเข้าใจแล้วว่าการมีแบบลิปมาสก์ตอนกลางคืนมันแตกต่างจากลิปมันปกติยังไงอ่ะเธอมันทาแล้วมันแบบมันไม่หลุดเพราะว่าเนื้อมันทำมาให้เหมือนยึดเกาะกับปากเราได้ดีกว่าอะไรเงี้ยแล้วปรากฏว่าพอมันออกอย่างนี้มาฉันก็ดีใจเพราะรู้สึกว่าพกพาง่ายด้วยเลยฉันติดกับการที่ไม่ใช้แค่กลางคืนฉันเอาอันนี้มาทาในชีวิตประจำวันแล้วนิ้วเลยจ้ะนี่ไม่เคยลองแล้วก็นวดนิดนึงเพราะว่ามันก็เอ็มว่ามันคือสกินแคร์ต้องนวดด้วยค่ะนวดนิดนึงแล้วก็แบบนวดแบบให้เลยขอบปากไปนิดนึงอะขอบปากคนเราจริงๆผิวด้านข้างตัวนี้มันจะมีเดดเซลเยอะแล้วมันก็จะมีความแบบอยากกร้านอ่ะมันก่อนน้อยหนึ่งถามว่าพวกลิปทรีทเมนต์มันจะมีพวกคัดเซลใช่ไหมเออมันก็จะมีแบบอ่อนๆมันก็นวดให้เลยไปเลยก็ได้แต่บางคนระวังนะก็ลองก่อน
แต่ว่ากลิ่นมันดีนะอันนี้มันจะมีแบบว่าอะโวคาโดออยล์ใช่ไหมแล้วก็มีอัลมอนด์แล้วก็มีน้ำมันแอปริคอตแล้วก็มีอะไรสารสกัดจากอะไรไข่มุกก้มๆดูนี้ไม่ได้ก้มอะไรนะคะดูโพย ก็บอกเลยเพราะว่าเราอยากให้คุณผู้ชมได้ข้อมูลที่แบบว่าถูกต้องครบถ้วนแบบไม่ต้องหาแล้วดูคลิปนี้แล้วซื้อเลยใครอยากลองก็199บาทก็มีขนาดเล็กนะคะแล้วก็ขนาดแบบใหญ่ๆก็คือเอาจริงคือซื้อไปเลย2ขนาดเพราะว่าอยากได้หน้าด้วยนะคะ แล้วก็วันนี้ทิ้งไว้เลยเนาะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะบำรุงในขั้นตอนอื่นๆต่อไปอีกเริ่มขั้นตอนการบำรุงค่ะบำรุงด้วยแบบว่าโทนเนอร์เพราะว่านี่บอกว่าเป็นคนส่วนตัวเป็นคนติดการแบบตกอะไรแบบเป็นน้ำๆก่อนซึ่งจริงอันเนี้ยก็ถ้าใครถนัดใช้สำลีก็เป็นสำลีก็ได้แต่ส่วนตัวมี mindset อย่างนึงว่าถ้าเราเอาสำลีมาแบบมันจะเกิดการเสียดสีใช่ไหมเออก็ถ้าจะใช้ทุกวันอะไรอย่างเงี้ยก็แนะนำว่าถ้าตบได้ก็ตบตัว white pulsation revitalizing pearl treatment toner มันจะมีบอดี้เล็กน้อยมันจะไม่ใช่น้ำแบบว่าเป็นแห้งอย่างเงี้ยตบดีกว่ามันแบบดูกิ้งในมือได้นะโอ้ยดูมันหยดแบบหยดสวยเลยอ่ะจะลองทาอันนี้คือเขาทาด้วยความมีแบบว่าการแบบทาอย่างมีขั้นตอนชั้นมันทาไปเลยอุ้ยหอมด้วยกลิ่นแบบไม่ได้แรงมากเป็นกลิ่นแบบอ่อนๆนะคะแล้วก็ทาไปแล้วคือรู้สึกได้เลยว่าชุ่มชื้นนะคะเพราะว่าหนึ่งก็คือมันก็จะเป็นแบบไม่ได้เป็นน้ำไปเลยอย่างเดียวแล้วก็ไม่ได้เป็นเนื้อข้นๆนะเป็นเนื้อที่แบบว่าค่อนข้างซึมซาบได้ง่ายเวลาเราทาอะไรเงี้ยจับแบบแถวๆหูตรงนี้ด้วยนะเพราะว่าคนเราจะชอบทาสกินแคร์ไม่ถึงตรงเนี้ยอ๋อต้องทำแบบอย่างนี้ด้วยเออแล้วตรงเนี้ยมันจะแห้งอ่ะหูแห้งเนี้ยไม่กรอบหน้าแห้งอันนี้คือบอกก่อนว่าคุณจูนอ่ะเขาลองทุกอย่างหมดแล้วซึ่งดิฉันก็คือต้องเชื่อเขาเพราะเขาแบบว่าได้ทำการเวิร์กกับเท็กซ์จงเท็กเจอร์อะไรมาแบบแล้วเท็กเจอร์ประมาณอย่างเงี้ยเราสามารถแบบเอาหัวสเปรย์ใส่แล้วก็ฉีดเป็นแบบมิสตัวได้เลยนะแบบว่าทำให้ดูแบบเงาเงาเพราะแอบรู้สึกว่ามันมีความแบบเคลือบเคลือบนิดนึงอ่ะเพราะจริงอ่ะวิชวลแบรนด์เนี้ยเขาเป็นแบบสายฉ่ำนะน้ำมีความแบบชุ่มชื่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วสารสกัดเขาก็คือมันมีอะไรที่แบบหลายแบบมีทั้งสาหร่ายสีเขียวสีแดงสีน้ำตาลอะไรเยอะแยะมากนะคะซึ่งตัวเนี้ยก็มีสารสกัดจากสาหร่ายด้วยนะคะมีสารสกัดจากน้ำแอปเปิลนะเป็นแอปเปิลเอ็กซ์ทรักนะคะก็จะช่วยในเรื่องของแบบต้านมูลอิสระต่างๆแล้วก็เรื่องของเพลเอ็กซ์ทรักอีกแล้วตัวเพลอ่ะมันก็มีคุณสมบัติในแง่ของการบำรุงเนาะแต่ส่วนหนึ่งอ่ะในแง่ของการแต่งหน้ามันก็จะเหมือนแบบอนูที่มันละเอียดมากๆมันจะเหมือนรีเฟล็กซ์แสงนิดนึงอ่ะช่วยแบบกระจายแสงแต่มันก็ไม่ได้ทำให้หน้าเราดูมันอะไรอย่างเงี้ยจะแบบอ่อนมากล่าสุดอ่ะเราไปดูไปศึกษาเรื่องนึงมานอกจาก personal color ที่ยังติดอยู่ไม่ใช่แค่ personal color แต่งตามจูนก็ยังติดอยู่ ก็เลยจะแต่งวันนี้แหละอะแล้วคือเรื่องคอนทราสต์อะค่ะมันเป็นเรื่องของเราเคยสงสัยว่าทำไมคนบางคนนะคะที่เขาอาจจะเป็นคนหมวยเหมือนกันเอาตามสปีชีส์เลยนะหมวยเหมือนกันผมดำเหมือนกันแต่ถ้าแค่ยกตัวอย่างว่าทาปากสีแดงสีเดียวกันทำไมคนนี้ดูแบบดูแรงกว่าแล้วคนอีกคนนึงดูซอฟต์กว่าอะไรอย่างเงี้ยมันเกิดจากอะไรหรืออะไรเงี้ยซึ่งเรารู้สึกว่าพอเรียนเรื่อง personal color แล้วอะมันก็ตอบแค่ส่วนนึงในเรื่องของโทนสีอะไรเงี้ยแต่มันไม่ตอบบางอย่างคือความแข็งของหน้าเราก็รู้สึกว่าพอมันมีทฤษฎีมารองรับมันก็แบบช่วยและที่จะพูดเรื่องนี้เพราะว่าการดูว่าคอนทราสต์คนมันมากมันน้อยอะไรอย่างเงี้ยมันมีผลต่อการแต่งหน้ามีผลต่อการปรับโครงบนหน้ามีการลดเงาเพิ่มน้ำหนักอะไรอย่างเงี้ยแล้วน้องต้นหลิวใช่ไหมคะคอนทราสต์มันจะมี5ระดับใช่ไหมคะมันก็จะเป็นแบบมีเลเวลมันอยู่เวลาเราถ่ายรูปมันก็ตรงกลางก็จะเป็น0แล้วก็จะเป็นบวก1บวก2แล้วก็ลบ1ลบ2ถ้าคอนทราสต์ต่ำก็แล้วแต่ว่าลบ1หรือลบ2หรือว่าจริงๆแล้วอยู่ตรงกลางอะไรเงี้ยพอคอนทราสต์สูงก็คือก็บวก1บวก2และทีเนี้ยคนบางคนนะคะพอผมเข้มหน้าขาวปุ๊บมันก็จะเกิดคอนทราสต์ใช่ป่ะเป็นอย่างคอนทราสต์สูงหน่อยเออแต่ทีเนี้ยพอผมเข้มหน้าขาวมันก็จะต้องไปรวมกับแฟกเตอร์อื่นๆบนหน้าอย่างเช่นแนวขนตาเราอะเป็นแนวขนตาที่เป็นคนขนตาหนาหรือเปล่าเออพอขนตาหนาปุ๊บมันก็จะเกิดเป็นเหมือนอะไลเนอร์ที่เป็นเส้นตัดเส้นดำเออพอมันตัดปุ๊บมันก็จะเหมือนกับว่าโอเคคอนทราสต์1แล้วคอนทราสต์อีกเรื่องนึงคือตาแล้วคิ้วเป็นยังไงแต่ส่วนใหญ่อะลายขนตาเข้มอะก็คิ้วก็มักจะเข้มเพราะว่าสีขนสามธรรมชาติเออแต่ทีเนี้ยถ้าขนตาอ่อนขนคิ้วก็จะอ่อนผมก็จะเป็นเส้นอ่อนเอออะไรอย่างนั้นผิวก็มีคอนทราสต์ผิวเนี่ยนอกจากเรื่องของสีมันก็เป็นเรื่องของ texture ถ้าสมมติว่าเราผิวแมตต์เราจะคอนทราสต์ต่ำเนี่ยเหมือนไฟอย่างเงี้ยพอเราเอาอะไรแบบฟุ้งๆที่มันแบบว่าไม่ได้เป็นเงาแรงๆเหมือนกระจกอะไรเงี้ยมากองมันก็จะนุ่มขึ้นแล้วพอถ้าผิวมันเงาเป็นกระจกมันก็คือ high contrast เอออุ๊ยคุณรู้ไหมเออมันอะไรอย่างเงี้ยจริงๆมันลึกกว่านี้มากถ้าในแง่ของการเอามาทำสไตลิ่งอะไรมันก็จะพูดได้อีกแต่ว่าเราก็จะต้องบอกก่อนว่าเราวันนี้อยากทำให้ต้นหลิวดูเป็นแบบอยู่ในสีฟ้าก็เข้าสู่ personal color ที่จะเป็นแบบสีฟ้าอะไรอย่างเงี้ยโดยรวมทั้งหมดนะคะถ้าเทียบกับคราวก่อนต้นหลิวจะสีผมอ่อนกว่านี้นิดใช่แล้วก็ฉากเฉิดเราจะเป็นโอโทนสีแบบว่าวอร์มเนาะแต่วันนี้เราจะมีความ cool tone you know that แล้วดูแบบผิวเนี่ย
อย่างก็คือเห็นชัดเลยว่าอย่างต้นเหลียวกับเราเห็นป่ะความแดงของเรากับความแบบว่าไม่แดงของน้องเนี่ยมันก็แบบต่างกันแล้วอ่ะคืออย่างเหลียวจะเหลืองกว่าใช่มั้ยเหลียวจะเหลืองกว่านิดนึงแต่เนื่องจากว่าต้นเหลียวเป็นคนที่มีแบบหน้าแก้มตรงเนี้ยเป็นสีชมพูซึ่งเราก็เป็นมันยังสามารถดึงได้ว่าจริงๆแล้วอ่ะต้นเหลียวอาจจะเป็นสปริงแต่จริงๆแล้วก็อาจจะมาสู่แบบซัมเมอร์ได้แต่ทีเนี้ยพอเนี้ยต้นเหลียวผมดํามากเอาแค่ซัมเมอร์กับวินเทอร์ก่อนแยกยังไงซัมเมอร์คือสีโทนฟ้านะคะซัมเมอร์คือเป็นอ่อนๆดูจะแบบเป็นพาสเทลแต่โทนฟ้าส่วนวินเทอร์ก็จะเป็นแบบสีเข้มสีตัดอะวิวิดคัลเลอร์อะไรอย่างงี้ใช่มั้ยนิดนึงอะไรเงี้ยแต่วันนี้ต้นหลิวอ่ะดูจะเป็นวินเทอร์ได้เพราะว่าเนื่องจากกลุ่มผมของเขาเป็นกลุ่มผมที่เข้มมากพอมันเกิดคอนทราสต์สูงตรงเนี้ยเขาจะเป็นวินเทอร์ทันทีคือมันต้องดูเป็นองค์รวมด้วยแหละใช่ไหมใช่ไหมเราผิวเราอาจจะเป็นอย่างนึงก็จริงแต่พอมันพิจารณาโดยองค์รวมว่ามีผมมีสีตาอะไรบางทีมันอาจจะกระเด็นไปอีกกลุ่มนึงก็ยังได้ได้ซึ่งถ้าเรากรีดอะไรเนอร์เข้มมันก็จะกลายเป็นวินเทอร์เลยทันทีเออแต่ทีเนี้ยเราก็ยังอยากให้อยู่ระหว่างก็เป็นวินเทอร์แล้ววันเนี้ยเพราะว่าเราคงไม่ได้ทำอะไรกับผมเขาเยอะอะไรเงี้ยแล้วผิวของน้องเนี่ยวันนี้มันจะมาในฟิลที่เป็นแบบว่าผิวค่อนข้างจะแบบว่าดูดิวอี้นิดนึงดูแบบว่ามีแบบว่ามีเงาอยู่บนผิวน้อยอะไรน้อยก็ให้เป็นวินเทอร์ไปเลยแต่ถ้าสมมติว่าอยากให้ดูซอฟก็จะลงแป้งก็ได้แต่วันนี้จะแบบว่าเตรียมผิวสำหรับผิวที่จะเป็นแบบสาววินเทอร์ 100% อยู่ดีๆก็ได้คอนเทนต์สาววินเทอร์ว่ะได้สาววินเทอร์เสื้อคุณบาล็อกต้าได้ใช้แล้วนะสาววินเทอร์ไงเหมือนตัวเยติมากกว่าคืออย่างน้อยหนึ่งอย่างเงี้ยถ้าสมมติว่าคือเราเป็นคนที่อยู่ในร่างของแบบผู้ชายหรืออะไรเงี้ยเกิดกันอยู่ในร่างคือร่างยังดูเป็นผู้ชายอยู่ยังไม่ได้ทำเป็นแบบว่าไปทำเป็นผู้หญิงมันก็จะมีเรื่องของเงาของอะไรที่มันจะเข้มกว่าผู้หญิงตามธรรมชาติอยู่แล้วอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าถ้าน้อยหนึ่งแบบเป็นคูลโทนในเวอร์ชันที่ซอฟกว่าก็จะดูแบบสาวขึ้นนิดนึงไม่ต้องดันคอนทราสต์ไปไกลมากอะไรเงี้ยก็ยังจะแบบได้รู้ไหมรู้ทำได้ไหมอีกเรื่องนึงแต่ไม่ได้บอกว่าน้อยหนึ่งเป็นไอ้นี่นะแต่ว่าจริงๆแล้วเขาคงเป็นออทัมฉันเป็นอะไรก็ได้ฉันน่าจะเป็นความดันแล้วก็น่าจะเป็นบวชนิดหน่อยโอเคบำรุงขั้นต่อไปเห็นคุณหยิบอันนี้มาอันนี้คือรูปร่างหน้าตามันแบบว่าดูดีมากคือข้างในอ่ะเขาจะมีแคปซูลที่เป็นไฮยาลูรอนิกแอซิดอยู่มีถึง 2,000 แคปซูลด้วยกันเดี๋ยวเราไม่เชื่อเดี๋ยวจะเทออกมานับกันนะคะวันนี้ก็ไม่ต้องแต่งแล้วมั้งนะคะซึ่งตัวนี้ชื่อว่า Clairville Blue Pulsation Marine Drop Serum ตัวนี้นะคะก็จะช่วยเรื่องแบบว่าความชุ่มชื้นนี่อุ๊ยมันจะไหลแล้วจะไหลแล้วจนพอแบบกดออกมาตัวแคปซูลมันจะแตกตัวออกมาแล้วก็จะแบบว่าให้ความชุ่มชื้นนะคะซึ่งตัวนี้ก็จะมีเกี่ยวกับมารินคอมเพล็กซ์ก็คือพวกแบบคอลลาเจนต่างๆที่ได้แบบทะลงทะเลอะไรอย่างเงี้ยเวอร์นะคะแล้วก็มีอะไรเพิร์ลเอ็กทรักอีกแล้วดีอ่ะเลิศอ่ะมีไฮยาลูรอนนะคะแล้วก็แบบว่าสารสกัดที่เรียกว่าดีโพเชนวอเตอร์อีกแล้วนะคะก็จะช่วยเรื่องแบบว่าความชุ่มชื้นคือเรารู้สึกว่าแบรนด์เนี้ยก็จะมีความแบบว่าได้สารสกัดมาจากทะเลอะไรอย่างเงสตอรี่เดียวกันอย่างวันนี้จูนจะแบบว่าใช้ตัวพี่คนนี้ให้ต้นหลิวแต่สำหรับเรานะคะเดี๋ยวเราจะแอบใช้ตัวนี้ละกันนะคะซึ่งตัวนี้นะคะก็คือ Clairville White Pulsation Special Divine Pearl Serum อันนี้คือมันจะเป็นลาย Blue Pulsation นะคะอันนี้เป็น White Pulsation นะคะตัวเป็น White นี่ก็คือจะช่วยเรื่องส่วนกระจ่างใสด้วยอันนี้ก็คือเรื่องแบบว่าความชุ่มชื้นนะคะก็ลองดูว่าคุณผู้ชมแบบว่าชอบแบบไหนเต็ม texture แบบไหนลองดูละกันดิฉันก็จะใช้เลยนะคะวันนี้อยากให้ดูเนื้อนิดนึงว่ามันจะเป็นเหมือนไข่แบบเหมือนเป็นไข่มุกมากๆมันจะแบบมีความแบบเป็นแบบเพอร์เลสเซนต์จริงๆเป็นแบบว่าเหมือนเท็กซ์เจอร์ของไข่มุกคือจริงๆแล้วอะก็คือเราอะก็คือหน้าแบบแดงเป็นปกติอยู่แล้วดีอย่างนึงก็คือวันนี้มันมีคุชชั่นด้วยที่สามารถแบบปกปิดความดงความแดงอะไรต่างๆจริงๆตัวนี้เป็นตัวที่ดังมากของแบรนด์เขาแล้วก็ขายดีมากนะคะตัวนี้ก็จะช่วยเรื่องแบบว่ามีสาหร่ายแบบหลายกลุ่มมากนะคะสาหร่ายกลุ่มสีแดงนะคะมีแบบว่าสารสกัดจากไนอาซินามายด์ที่ช่วยแบบว่าเรื่องความชุ่มชื้นหรือว่าที่เราเรียกกันว่าวิตามิน D3 นะคะก็จะเรื่องช่วยเรื่องความชุ่มชื้นต่างๆเรื่องความสมดุลของผิวสว่างกระจ่างใสแล้วคือตัวนี้จะบอกว่าไอ้พวกความหนึบที่แบบนี้เป็นความแบบหนึบๆที่ดีภาษาฝรั่งเรียกว่าแท็กกี้มันจะเป็นแบบว่าสามารถทำให้พวกรองพื้นหรือว่าอะไรเงี้ยติดกับผิวได้ดีมากขึ้นเมคอัพติดทนนานมากขึ้นอะไรอย่างงี้ตัวลายที่เป็น Blue Pulsation นะคะของแบบว่าที่ต้นหลิวใช้ไปเมื่อกี้นะคะมีตัวที่เป็นครีมด้วยซึ่งตัวครีมเนี้ยก็คือ One Day Egg Cup Marine Collagen Aqua Cream นะคะตัวนี้ก็คือเป็นครีมเลยที่แบบว่าสำหรับคนที่ต้องการความชุ่มชื้นแบบชุ่มชื้นได้อีกอย่างเงี้ยมันก็จะแบบว่ามาเลยเนื้อจะเป็นแบบว่าเป็นครีมที่แบบกึ่งๆจะเป็นเจลครีมเนาะแล้วก็ชุ่มชื้นมากนี่อยากลองอันนี้ Special Care Pearl Glow Mask แต่ว่าวันนี้อาจจะไม่ได้ลองเป็นไงไข่มุก
ความเป็นไข่มุกของเนื้อแบบผลิตภัณฑ์อะเหมือนเอาไข่มุกมาปนๆๆๆอ่ะจริงแล้วมันจะเป็นไข่มุกแบบสะท้อนออกอมชมพูอมมุกมุกแบบเวอร์อะตัวนี้คือเป็นมาสก์ที่แบบทาแล้วก็แบบว่าทิ้งไว้แล้วก็ล้างออกอันนี้ช่วยเรื่อง texture ของผิวอะไรต่างๆการบำรุงชุ่มชื้นเนื้อเป็นแบบบัตเตอรี่มากเหมือนแบบข้นๆนะคะกลิ่นแบบสวรรค์วิมานมากเอ้ยนี่ไงเหลือมาเห็นไหมเห็นไหมอ่ะเดี๋ยววันหลังจะลองใช้ให้ดูแล้วกันเนาะเพราะว่ามันเป็นมาสก์ที่แบบล้างออกอะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าจะบอกว่าตัวนี้ก็คือดังมากใครอยากจะซื้อก็คือไปได้เลย Eve and Boy นะคะ Clairview ค่ะต่อนะคะก็คือเบสในตำนานอีเบสตัวนี้เราเคยเห็นตอนที่เราไปเกาหลีมาก่อนเขามีแบบวางขายอยู่แล้วก็เอ๊ะอะไรนะทำไมแบรนด์นี้มันเจ๋งจังแบบเบสมีหลายอันมากแล้วก็เนื้อดีมากนะคะตัวนี้คือตอนนี้ทุกคนไปกองกันอยู่ฝั่งนู้นแล้ว Clairview White Perceptionideal actress backstage cream SPF 30 PA บวกบวกอุ๊ยมีคำว่า ideal actress backstage อีกต่างหากก็คือแบบว่าเหมือนเป็นเคล็ดลับดาราเกาหลีที่เขาใช้กันตัวเบสนี้คือมันเป็นเบสแบบหลายอย่างอินวันมากมีทั้งแบบปรับโซนผิวเป็นเบสก็ได้เป็นไพรเมอร์ก็ได้แบบก่อนแต่งหน้าโทนอัพก็ได้ทำให้แบบสีแบบสว่างกระจ่างใสขึ้นแล้วก็ทำเป็นเหมือนว่าเป็นคอเลกเตอร์ได้เพราะเขามีทั้งหมด3สีสีเป็นออริจินอลของเขาก็คือสีแบบสีโรสนะคะแล้วก็สีแบบที่เขาเพิ่มอีก2สีก็คือเป็นสีลาเวนเดอร์แล้วก็อันนี้เป็นแบบมินท์สีเขียวตัดแดงสีนี้ก็ทำให้หน้ากระจ่างใสสีลาเวนเดอร์ค่ะทำให้หน้ากระจ่างขึ้นแล้วก็สีโรสก็อาจจะเหมาะกับกระจ่างจริงๆทุกอันมันคือทำให้หน้ากระจ่างใสขึ้นหมดเลยแค่ปรับในโทนทางใดทางหนึ่งซึ่งเราที่หน้าแดงแบบนี้นั้นก็ต้องมินปะก็ต้องเป็นสีเขียวแต่นี่จะใช้ลาเวนเดอร์ให้ต้นหลิวนะเพราะวันนี้เราจะพาต้นหลิวคูลโทนเป็นคูลโทนใช่แล้วผมดำก็จะพอเรานวดบำรุงเสร็จก็จะเห็นว่าแก้มมันก็จะเริ่มแดงๆจริงๆอ่ะแก้มมันแดงอย่างเงี้ยแต่เราไม่ได้รู้สึกว่าเป็นความแดงที่ต้องปกปิดอะไรมากเพราะเดี๋ยวเจอคุชชั่นเจออะไรก็จะแบบหายอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราจะปาดทั้ง3สีให้ดูนะว่ามันมีความแบบแตกต่างกันยังไงเนาะอันนี้อาจจะปาดเยอะนิดนึงเพราะว่าเอาให้ดูว่ามันแบบสีประมาณไหนแต่เวลามันเกลี่ยออกมาเนาะมันก็จะไปในทางแบบโทนนั้นแบบม่วงนี่แบบสามโทนขอให้เจ้าภาพจงเจริญคิดตอนนั้นแห้งมากนะคะอันนี้โรสนะคะอันนี้ลาเวนเดอร์อันนี้มิ้นท์วันนี้เดี๋ยวเราใช้มิ้นท์แต่ว่าเดี๋ยวจุนจะใช้ลาเวนเดอร์ให้ต้นเหลวคือแอบรู้สึกว่ามันมีความแบบเพิร์ลนิดๆมันมีความวาวขึ้นใช่ไหมคุณผู้ชมตั้งใจดูมากเพราะว่าอยากซื้อของคลาวิลคลาวิลอะไรคือคลาวิลไปอีเวนบอยแค่นี้จบแล้วก็อยากซื้ออะไรก็ซื้อพอซื้อทุกตัวเลยค่อยมาดูรีวิวโอเคคุณเป็นคนรวยที่เร็วเอาจริงก็คือพวกเบสหรือว่าอะไรปรับสีผิวเนี่ยสำหรับเราเนี่ยก็อาจจะเคยแบบใช้บ้างไม่ใช้บ้างเพราะว่าก็คือสุดท้ายรองพื้นคือฟูลคัลเลจก็คืออาจจะปิดหมดเลยอะไรอย่างงี้แต่วันนี้ก็คืออยากจะแบบว่าลองดูนะคะคือตอนนี้เราจะลงแค่กรอบหน้าก่อนเพราะว่าตรงนี้เขาเป็นสีชมพูแล้วเนาะแล้วก็ตรงนี้เขาจะแบบเหลืองกว่าอะไรเงี้ยก็ลงแถวตรงนี้ปรับให้มันสว่างขึ้นหน่อยฉันก็จะลงในส่วนที่แบบว่าแดงๆก็คือทางหน้านะคะข้างจมูกนะคะสำหรับใครที่มีความแดงมากๆนะครับให้เทียบกับข้างที่ลงไปแล้วบริเวณตรงนี้ที่มันเหลืองกว่าก็จะแบบสว่างขึ้นกับข้างนี้ยังไม่ได้ลงก็จะเห็นความแบบว่าเหลืองๆของผิวหน่อยไม่ต้องตบแรงขนาดนี้นะคะเสียงดังตบขิงไงเขาเลยตบขิงใช่ไหมแบบเธอแต่งหน้าเหรอกูรู้ละทำไมมันแดงกระจ่างใสขึ้นเยอะมากแล้วก็มีความล้อแสงเฮ้ยแสงว่าไงวะเนี่ยล้อแสงในแง่นั้นแห้งอีกเช่นเดียวกันนะคะเพราะคนอื่นเขาตั้งใจกันนะคะมันจะได้เรื่องไหมวันนี้ขำปวดหัวเลยความแดงก็อาจจะยังอยู่แหละแต่ว่าอาจจะดูเงียบลงนิดนึงนะคะเพราะว่ามันไม่ได้เบสมันไม่ใช่เบสที่เป็นแบบว่าเขียวก็เขียวมากไปเลยอันนั้นคือมันอาจจะต้องแบบเป็นคอเลกเตอร์ไปเลยเนาะแต่ว่าอันนี้มันอาจจะเป็นแบบเบสปรับแบบแค่นี้หนึ่งหายใจแบบนิดเดียวพออ่ะต่อไปก็คือเป็นตัวที่ powdery to be sent มากนั่นก็คืองานผิวเป็นแบบว่าคุชชั่นซึ่งคุชชั่นของ Clairview เนี่ยเขามีอยู่2รุ่นจริงๆเขามีมากกว่า2รุ่นแต่ว่ารุ่นขายดีแล้วก็แบบซื้อเถอะนะคะก็มีแบบ2รุ่นนี้นะคะเอาจำง่ายๆคือรุ่นสีฟ้าสีน้ำเงินหรือว่ารุ่นสีเทาอ่ะซึ่งอ่ะรุ่นสีฟ้าเดี๋ยวคุณจูนจะใช้กับคุณต้นหลิวอย่างรุ่นสีฟ้าเนี่ยเขาก็จะเรื่องการชุ่มชื้นเนาะเพราะเขาเป็นรุ่น blue perception นะคะก็คือจะเป็นลายเดียวกับตัวที่เป็นตัวนี้แล้วก็ตัวครีมอันนี้นะคะซึ่งเขาก็จะมีเรื่องแบบว่าไฮยาลูรอนิกแอซิดแล้วก็มีการปกปิดนะคะซึ่งตัวสีฟ้าเนี่ยชื่อเต็มๆของเขาคือ Blue Pulsation High Coverage Marine Collagen Aqua Cushion SPF 50 PA บวกอันนี้มีทั้งหมด2สีด้วยกันเบอร์21กับเบอร์23ซึ่งเดี๋ยวลองดูสีเดี๋ยวฉันจะปาดสีระหว่างนี้แล้วก็คุณจะใช้เบอร์อะไรกับคุณต้นหลิวขา21เท่านั้นใช้แต่นิดเดียวก่อนนะประมาณนี้แล้วก็เอามาซับออกนี้
คือเหมือนว่าให้มันเนื้อมันกระจายตัวไม่เป็นก้อนนิดนึงเพราะเวลาเราแปะแรกมันขึ้นมามันจะติดอยู่แค่ตรงหน้าเราต้องการให้มันเข้าไปในเนื้อฟองน้ำนิดนึงแล้วก็เป็นบางๆเพราะว่าเวลาเราลงผิวเราจะบอกเราว่าเราต้องทำให้รูดให้มันบางที่สุดก่อนบางบางบางเสร็จแล้วก็ค่อยตกคนเราติดการลงรองพื้นหนาแปะลงแปะลงแล้วรู้สึกว่าปกอีกปิดอีกอะไรอย่างเงี้ยคนเรานี่คือใครรู้ไหมได้ยินแล้วว่าอันนี้คือสีเบอร์21นะคะนี่เบอร์23นะซึ่งฉันคิดว่าฉันจะใช้เบอร์23ได้แต่ว่าฉันจะใช้อีกรุ่นนึงให้คุณดูนะคะแล้วก็เวลาลงก็คือเหมือนเดิมให้ลงแบบบริเวณผิวแบบตรงนี้ก่อนเป็นส่วนที่ผิวจะค่อนข้างหนาไม่ใช่ว่ามันหนาหรือบางๆนะแต่หมายถึงว่าบริเวณตรงกลางตรงนี้เป็นผิวที่เคลื่อนไหวตลอดเวลามันจะมีอุณหภูมิ มันจะแบบแดงง่ายมันจะเป็นริ้วง่ายเพราะมันแบบมันร้อนเร็วอ่ะเนี่ยนะอย่างเงี้ยเหรอก็ลงข้างๆก่อนแล้วก็ค่อยไปตรงกลางคือแบบว่าเกลี่ยเข้าเกลี่ยออกเกลี่ยแบบว่าปุ๊บปุ๊บปุ๊บแล้วก็ออกทุกอย่างแล้วก็ออกใช่แต่แค่แบบเริ่มจากตรงนี้ก่อนแล้วออกหนึ่งรอบแล้วก็ค่อยจัดการแบบน้อยที่สุดใช้ตรงกลางอ่ะระหว่างที่เขากำลังลงสูตรที่เป็นสีฟ้านะคะฉันจะขายสูตรที่เป็นสีเทานี่ก็คือคุชชั่นสูตรที่เป็นสีเทานะคะที่ฉันบอกเลยนะคลิปนี้ออนไปปุ๊บสีเทาจะหมดแน่นอนเพราะว่าเห็นหน้าฉันแบบนี้เดี๋ยวคุณดูในการใช้ตัวนี้นะคะตัวนี้ก็คือ Clavio Urban Pulsation High Coverage Tension Cushion SPF 50 PA บวก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 คือแบบเป็นเออร์เบิร์นด้วยเหมาะกับแบบสภาพแบบเมืองอะไรต่างๆมีไฮคอเวอเรจที่ฉันต้องการเพราะว่าฉันพูดตรงว่าคุชชั่นเกาหลีส่วนใหญ่ก็คือคำว่าไฮคอเวอเรจฉันไม่ค่อยเชื่อแต่ว่าอันนี้ฉันได้ลองแล้วเอ้ยเชื่อเลยเว้ยอันนี้ก็จะช่วยเรื่องแบบการปกปิดไม่พอลดอาการอักเสบของผิวด้วยแล้วก็มีอ่ะ Pearl Extract ด้วยนะคะซึ่งตัวนี้มีทั้งหมด3สีด้วยกันมีแบบเบอร์21 23และ33ข้ามไป10เบอร์เลยอ่ะคือแบบ33มันเป็นเบอร์ที่แบบเราจะไม่ค่อยเห็นแบรนด์แบบเกาหลีอ่ะเอาเบอร์เข้ามาถึงเลข3เนี่ยหรอมั้ยส่วนใหญ่ก็จะมีแบบว่า21 23 25เต็มที่27เยอะหน่อย30อะไรเงี้ยแต่นี่คือ33เลยซึ่งเบอร์33เนี่ยเขาแนะนำให้เอาไว้ลงกรอบหน้าก็ได้หรือสำหรับใครที่ผิวเข้มจริงๆก็ใช้เบอร์33นะคะอ่ะเดี๋ยวลองแบบว่าสวอชให้ดูก่อนละกันนะครับตอนซื้อใช้อ่ะใช้ที่เกาหลีเขาไม่ได้เอาของไปก็เลยอ่ะซื้อใช้หน่อยอะไรเงี้ยปรากฏว่าเออมันอยู่ในอากาศที่แห้งมากๆแล้วผิวเราเป็นแบบมันผักอ่ะมันอยู่ได้แล้วปรากฏก็อู้มันดีก็เลยพกไปเติมปรากฏยิ่งเติมยิ่งหน้าขาวคือมันดีแต่หมายถึงว่ามันผ่องอ่ะเราเลยรู้สึกว่าถ้ามันได้ความผ่องขนาดเนี้ยไปใช้ที่เมืองไทยอ่ะให้แนะนำให้คนที่อยู่เมืองไทยใช้มันก็น่าจะแฮปปี้จริงอุ้ยแล้วมีความแบบว่าเนื้อมันไม่ใช่แบบเป็นคุชชั่นเหลวๆเจ๊ๆอ่ะมันเป็นคุชชั่นแบบสีเทานะสามารถเป็นคุชชั่นที่แบบใช้ในเลเวลที่แบบออกงานอะไรอย่างนี้ได้เพราะให้ความผ่องที่แบบดีอ่ะแต่พี่จูนใช้น้อยมากเลยนะเดี๋ยวคุณจะดูการใช้ที่ตรงข้ามกับพี่จูนไหมคุณจะลองดูไหมล่ะ คุณจะเห็นเลยว่ามันเหยอะแค่ไหนอันนี้คือ3สีนะคะ21 23แล้วก็33ถึงแบบเขาจะบอกว่าเป็นไฮคอเวอเรจอะไรอย่างเงี้ยมันก็ยังมีความแบบดูเป็นธรรมชาติอยู่เนอะไม่ใช่เป็นเนื้อแมตต์แบบแมตต์ด้านๆเนี่ยอะอย่างดู33เงี้ยมันจะมีความแบบอมส้มนิดนึงเราก็สามารถเอาแบบผสมผสานอะไรกันได้นะคะปกติเวลาเรากดคุชชั่นแล้วก็จะกดแบบฮึ่มนี่คืออันนี้คือเบาๆนะคะที่มันต่างกันอีกอันนึงคืออันเนี้ยจะเน้นเติมน้ำเน้นชุ่มชื้นแต่อันเนี้ยจะฉ่ำจะฉ่ำแล้วก็แบบมี coverage มากกว่าตัวนี้นิดนึงนิดนึงด้วยคำที่เขาไม่ได้ฉ่ำเท่าตัวนั้นแล้วก็ตัวนี้จะเน้นเรื่องการใช้ในชีวิตประจำวันว่าไปเกินไปอันนี้คือเบอร์23อันนี้เราบอกตรงว่า23มันอาจจะสว่างกว่าผิวเรานิดหน่อยก็ยังสามารถแบบว่าเดี๋ยวเอา33เนี่ยบิ้วเรื่องแบบกรอบน้องกรอบหน้าอะไรแบบกลับเข้ามาได้นะคะเพราะว่าฉันก็อ่ะแต่งหน้าตามจูนประมาณนึงแต่สุดท้ายแล้วพอจูนเผลอก็อะไรหนาเหมือนเดิมนะคะคืออะไรอ่ะดูดิดูลงครึ่งนึงก่อนแล้วกันไม่มีการแบบว่าเป็นเทคนิคจูนอีกแล้วนะคะเทคนิคฉันเลยอ๋อนี่ก็ใช้มาวันนี้ใช้ตัวสีเทาแต่ว่าใช้เบอร์23โอ้ยฉันใช้เบอร์เดียวกับจูนเลยเหรอฉันไปสว่างเกินไปแล้วนะคะอุ้ยหนาแล้วอ่ะอุ้ยส่องกระจ่างใสด้วยอ่ะชอบใช่มันจะแบบหน้ามันจะผ่องขึ้นมาอีกสักหน่อยคือมันอาจจะเห็นว่าเออขาวนะเพราะว่า1ก็คือคอเราดำแต่น้อยหนึ่งว่าน้อยหนึ่งต้องเอา33อ่ะช่วยด้วยเพราะว่าสีเราอาจจะแบบว่ายังไม่พอดีกับ23แต่ใครที่ขาวกว่าเราแล้วก็เป็นขาวในโทนที่แบบทั้งโทนเหลืองหรือว่าโทนชมพูอะไรเงี้ยเราว่ามันใช้ได้ทั้ง2โทนเลยเพราะว่าเอาจริงๆก็คืออันนี้มันไม่ได้อยู่ในโทนแบบเหลืองขนาดนั้นเนาะมันเป็นแบบนูทรอลได้กลางๆเบอร์23เนี่ยสำหรับใครที่อ่ะ21ก็คือเป็นแบบขาวในโทนที่เหลืองก็ยังใช้ได้เนี่ยอ่ะก็ลองดูสีเห็นปะมันจะมีความแบบต่างกันแบบนิดนึงเนี่ยระหว่าง21กับ23นะคะโอเค
ค23นะคะ1เลเยอร์ครึ่งนะคะมันก็จะมีความแบบอ่ะขาวขึ้นมาหน่อยนะคะแต่ว่าดิฉันจะต้องนํา33นะคะลงมานิดนึงเพราะว่าถ้าที่คุณผู้ชมดูเห็นไหมสว่างกับจังไฟนะคะอ่ะ33มาจ้ะมันไม่ใช่เพราะว่าของเขาหน้าลอยนะคะเพราะผิวหน้าดิฉันมันเป็นผิวที่ค่อนข้างดันไปทางดื้อเป็นผิว2สีนะคะแต่เดี๋ยวคุณดูการลง33เข้าไปมันจะแบบว่าอย่ามาทำลายอย่ามาทำลายนั่นหนาวคือความแตกต่างเป็นคนหนักมือสนใจดูความมหัศจรรย์ของแคลวิลเบอร์33มันทำให้กรอบหน้านี่มันมีความแบบมีเขาเรียกมิติมิติช็อตเบาอ่ะช็อตเบาอ่ะในการแต่งหน้าที่ช่างแต่งหน้านั่งคอมเมนต์อยู่ในใจแต่ไม่อยากพูดเพราะว่าอยากให้ดูว่าทำได้จริงนะคะอันนี้คือ23ผสมกับ33แล้วเป็นยังไงโถเอ้ยดูสิเห็นไหมมันเริ่มมาแล้วจากข้างนี้คือแบบปุ๊บเฮ้ยถ้าเราเอาสีนี้มาทำกรอบให้ต้นหลิวอ่ะก็ต้องไปวอร์มไงอันนี้คือ23อย่างเดียวอาจจะมีความสว่างกระจ่างใสมากแต่ว่าฝั่งนี้พอมี33เข้าไปปุ๊บอย่างงี้กลิ่นใช้ได้ยังไม่มีเงาฉะนั้นเดี๋ยวฉันจะตบอันนี้เพิ่มเข้าไปนะคะให้มันแบบว่างั้นเราก็จะไปสู่ขั้นตอนการเชดดิ้งต้นหลิวแบบกรุบระหว่างที่รอไว้1เชดด้วยคุชชั่นได้ก็คืออีกชั่วโมงนึงค่อยกลับมาเพราะนั้นน่าจะนานนะคะ33กับ23นะคะที่มีการแบบว่าเกลี่ยให้มันมีความเข้มแล้วก็อ่อนแบบว่าเกลี่ยกันให้ดูเป็นเมดทำอะไรผิดผีนิดนึงได้ไหมอ่ะมาขนาดนี้แล้วขอใช้คอนซีลเลอร์ได้ไหมเพราะว่าฉันจะเป็นตัวแทนของมนุษย์ทั่วไปที่มีรอยอะไรอย่างงี้ฉันอยากจะรู้ว่าตัวนี้มันเวิร์กร่วมกับคอนซีลเลอร์ได้หรือไม่นะคะเดี๋ยวฉันจะเบิกตัวคอนซีลเลอร์ฉันต้องรีบใช้เพราะว่าเดี๋ยวจูนหันมาเห็นแล้วกูโดนด่าแน่นอนนะคะการโดนคอนซีลเลอร์เยอะขนาดนี้นะคะอันนี้จะเป็นสีคอนซีลเลอร์ที่อยู่ตรงกลางระหว่าง23กับ33ตัวคุชชั่นที่ลงไปก่อนหน้านั้นนะคะไม่ได้มีการแบบว่าแตกระแหงหรือว่าไม่ร่วมงานกับคอนซีลเลอร์นะคะนี่คือร่วมงานกันได้ตามปกตินะครับ ไม่ได้ทำอะไรเลยนะคะ ไม่ได้ลงคอนซีลเลอร์เยอะเลยนะคะเชดดิ้งเหม่งนิดนึงคืออันนี้ก็คือเราเชดกรอบหน้าแล้วใช่ปะเราจะเปลี่ยนแฮร์ไลน์เขานิดนึงแล้วกันนี่คือแนะนำนะเพราะว่าหลายครั้งเราเวิร์กกับถ้าทำผมหรืออะไรอย่างเงี้ยคือบางทีมันก็จะเป็นสีดำแล้วตัดเลยอะถ้าแฮร์ไลน์มันเปลี่ยนอะมันก็จะเปลี่ยนหน้าเหมือนกันก็เป็นเรื่องของคอนทราสต์คือเหมือนว่าขยับลงมานิดนึงขยับขึ้นขยับลงแล้วก็การไล่อะมันต้องเป็นการไล่ที่แบบว่าค่อยๆไล่เข้ามาแฮร์ไลน์มันก็จะเหมือนคิ้วอะพูดเรื่องคอนทราสต์อยู่นะถ้าสมมติว่ามันปล่อยให้เป็นเส้นคิ้วแบบดำ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 เลยอะเราก็จะต้องลดปริมาณเส้นลงก่อนพอลดเสร็จแล้วก็เราก็ต้องเอาเหมือนสีที่มันอ่อนลงอะมาเบลนด์ให้มันไม่เป็นแบบเส้นคิ้วอะก็คุชชั่นแล้วก็เวิร์กกับคอนซีลเลอร์ได้ปกตินะคะแต่สิ่งที่ฉันจะทำแบบผิดผีอีกครั้งหนึ่ง คุณจูนเห็นแล้วเยอะไปไหมนะอะไรอย่างเงี้ยสำหรับฉันไม่เลยก็คือการลงแป้งนะคะก็จะสังเกตว่าคุณจูนก็คือจะไม่ได้ลงแป้งให้ต้นหลิวเพราะว่าคืออย่างแบบฟินิชชิ่งของตัวสีน้ำเงินหรือว่าสีฟ้าอันเนี้ยค่ะมันก็จะมีความฉ่ำเนาะ เขายังคงแบบความฉ่ำเอาไว้แต่ว่าอันนี้คือฉันจะแต่งตามที่ฉันเคยแต่งนั่นคือลงแป้งถ้าเราเป็นคนที่เกิดมารับคอนทราสต์เยอะไม่ค่อยได้อะพอคอนทราสต์เยอะแล้วหน้าจะแข็งการดิวผิวดิวอี้เนี่ยคือผิวที่มีคอนทราสต์สูงเพราะว่าแสงอ่ะมันจะคือแสงที่สะท้อนลงไปแบบบนพื้นผิวที่เรียบมากๆมันคือแสงชัดแต่ถ้าหน้าเราแมตต์มันก็จะเหมือนเป็นฟิลเตอร์นุ่มๆมันก็จะทำให้หน้าเราดูแบบละมุนขึ้นอะไรเงี้ยแต่การลงแป้งมันจะทำให้เราแบบว่าหน้าเราดูสะอาดขึ้นอ่ะลงแป้งสีฉันทำให้ดูการลงแป้งของจูนก็คือลงแบบแป้งแบบน้อยๆอย่างนี้ใช่ไหมคอออกก่อนแล้วก็ปัดแบบนี้อันนี้คือจูนเบาๆแต่น้อยหนึ่งคืออะไรน้อยหนึ่งคืออะไรบั้มลงไปเป็นงี้นี่คอนทาดเหรอไม่มีทางอยู่หน้าหรอกบางคุชชั่นน่ะเขาแบบว่ามีน้ำเป็นองค์ประกอบเยอะมีความเป็นมอยส์เยอะใช่ไหมเวลาลงแป้งไปปุ๊บบางทีมันจับตัวกับแป้งเพราะว่าเอาพูดตรงว่าแป้งในตลาดมันก็จะมีสารคุมมันฉะนั้นพอมันเจอน้ำบางทีมันอาจจะวุบแล้วกลายเป็นแบบว่ารันตัวเข้าหากันหรือรัดตัวให้มันดูแบบว่าไม่สม่ำเสมอแต่ว่าอันนี้ก็คือมันทำได้อ่ะโอเคคือเขาร่วมงานกับแป้งได้นะคะดูสิแต่แป้งแค่อันเดียวเหรอ
มันจะมาเอาฉันอยู่มันต้องมีแป้งผสมรองพื้นด้วยสิถามแต่ว่าวันนี้มาทำไมน้อยหนึ่งอะตอนแรกจะมาแต่งหน้าตามขั้นตอนจูนรัดหมดอันนี้แบบสองแบบไงไม่เหมือนกันแต่ว่าใช้ของแบบแคลวิวแล้วออกมาแบบว่าสวยลงไปในที่ที่อยากปกปิดเพิ่มคือทั้งหมดลงได้ตามปกตินะคะไม่มีแบบว่าช็อกซินีมาอะไรเกิดขึ้นนะคะเป็นไงคะคอนทราสต์ของฉันตื่นเข้ามาดิเนี่ยก็คือถ้าคอนทราสต์ต่ำมันก็จะแบบว่ามันไม่สะท้อนแสงใดๆแล้วอะไรเงี้ยอย่างฉันก็คือจะเป็นสายที่ว่า texture จะเป็น texture แบบมีความแมตต์หน่อยแต่เวลาเราจะเติมความวาวเข้าไปเราจะเติมอะไรที่เป็นแบบเป็นฝุ่นก็คือแก้ตัวแหละก็คือไม่ใช่งานผิวเท่าไหร่ก็เป็นงานผิวแบบผิวใหม่สามสี่ใครที่บอกว่าอุ้ยหนูจะต้องซื้อนี่ป้าหนูจะต้องเปลี่ยนการแต่งหน้าของหนูหรือเปล่าว่าหนูจะต้องแบบว่าไม่แบบห้ามเซตแป้งเลยไม่ต้องนะคะแทรกเข้าไปในแบบว่ารูทีนที่เป็นเมคอัพของเราได้เลยคือเพราะต้นหลิวเขาเป็นคนที่หน้าแบบค่อนข้างมีคอนทราสต์สูงอยู่แล้วคือผิวจะค่อนข้างสะท้อนเหมือนมีความดิวอี้ตามธรรมชาติอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่ไม่ใช่ด้วยน้ำมันแต่เป็นด้วยที่แบบเท็กเจอร์ของผิวที่มันแบบรูขุมขนมันละเอียดกว่าแบบเราอะไรเงี้ยตั้งแต่ตอนที่เริ่มเตรียมผิวอะเราใช้อันนี้มันจะแบบมีความมันน้อยกว่ามาเป็นคุชชั่นที่เน้นแบบว่าให้ผิวมันมีความเติมน้ำกว่าอะไรเงี้ยมีความแบบสดชื่นกว่ามันก็จะได้แบบประมาณนี้นี่ยังไม่ได้ลงแป้งคือผิวมันต้องชุ่มชื้นไม่ว่าจะแต่งแนวอะไรเนาะมันก็จะแบบว่าโอเคอ่ะแล้วนี่ก็คืองานผิวนะคะที่เราเดินทางมาถึงแบบว่าประมาณครึ่งทางนะคะจากแบรนด์ Clarview นะคะอย่างที่บอกไปก็คือเราใช้ตัวบำรุงของเขาแบบทั้งหมดเลยแล้วก็ลองคุชชั่นให้ดูทั้ง2รุ่นนะจ๊ะอย่างของต้นเหลวก็จะเป็นรุ่นที่เป็นแบบว่าสีฟ้านะคะแล้วหนึ่งก็จะเป็นสีเทานะคะก็อ่ะลองดูว่าเป็นยังไงอันนี้คือเป็นคุชชั่นที่มีความใช้มีการตบกรอบอะไรบ้างนิดหน่อยยังไม่ได้มีการแต่งพอยเมคอัพอะไรนะคะส่วนเราก็คือลงแป้งอะไรอย่างเงี้ยนิดหน่อยหน้าก็จะให้ดูไงว่าเราสามารถแต่งหน้าในเหมือนเดิมที่เราสามารถแต่งได้นะคะเราสมมติเราเป็นคนแต่งหน้าแบบลงแป้งอะไรอย่างเงี้ยคลาวิวก็คือสามารถเข้าไปในรูทีนหรือว่าในแบบว่าการแต่งหน้าของเราได้โดยที่ไม่ต้องเปลี่ยนอะไรมากมายซีมีหาดูสิคอนซีลเลอร์ก็ร่วมงานได้นะจ๊ะหรือว่าใครที่มีความผิวดีอยู่แล้วก็ตรงตัวเดียวอยู่โอเคตอนนี้ก็คือเดี๋ยวจะลงแบบว่าพอยเมคอัพอะไรต่างๆนะคะเดี๋ยวไปโฟกัสที่ต้นหลิวละกันนะคะว่าลงอะไรยังไงนะคะแล้วเดี๋ยวเสร็จแล้วเราจะกลับมาในหน้าที่เป็นฟินิชลุคให้ดูกันว่าสุดท้ายแล้วคุณจูนเสกสรรค์อะไรออกมาแล้วเป็นยังไงแล้วหน้าน้อยหนึ่งก็คือสุดท้ายจะเป็นยังไงโอเคค่ะและนี่คือลุคนะคะที่คุณจูนเสกสรรให้คุณต้นหลิวและคุณน้อยหนึ่งเสกสรรให้คุณน้อยหนึ่งนะคะโดยที่สามารถไม่อิงอะไรเลยคุณจูนก็ได้เหรอนะคะก็ทำได้อยู่แล้วเดี๋ยวให้คุณจูนเล่าก่อนว่าลุคนี้คือคุณทำอะไรให้คุณต้นหลิวบ้างหลังจากงานผิวของคลาวิวผ่านไปก็คือหลังจากทำผิวเสร็จใช่ไหมคราวที่แล้วเราทำเป็นลุคที่แบบว่าเป็นสีพีชพีชเนาะความจริงเราต้นหลิวเนี่ยเขาเป็นวอร์มโทนแต่ทีนี้วันนี้ต้นหลิวเขาผมดำก็เลยบอกว่าจะดึงมาเป็นคูลโทนทำไปทำมาสักพักรู้สึกว่าละมุนละกันก็เลยยังไม่ได้แบบว่าไลเนอร์ก็ยังไม่ได้ปั้งชัดขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยขั้นตอนของขนตาของคิ้วของผิวก็คือเหมือนเดิมแต่ทีเนี้ยในส่วนของการทำสีอะไรเงี้ยวันนี้เราก็จะแบบว่าทำให้สีมันมีความแบบละมุนนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเหมือนแบบใส่สีเทาเข้าไปในผิวหน่อยสีเทาหมายถึงว่าสีชมพูที่เลือกมาทาเนี่ยเพื่อที่จะให้มันเป็นคูลโทนจะไม่ใช่ชมพูพาสเทลจะเป็นชมพูติ่งแบบเทานิดๆใช่เป็นแบบติดเทาๆหน่อยนู้ดเทาๆมันจะทำให้ต้นหลิวเนี่ยยังสามารถไปกันได้ดีกับสีชมพูที่แบบว่าดูไม่ได้อยู่ดีๆแบบป้าจะดูตุ่นๆนิดๆอย่างเงี้ยใช่มั้ยนิดๆอยู่ในลุคประมาณนี้ที่เพราะว่าสมมติว่าเราผมดำมาก
ากเนี่ยถ้าสมมติว่าเราอยากจะไปทาสีหรือทาอะไรให้เฉพาะน้องต้นหรือเป็นคนผิวขาวมากแล้วมันจะเห็นสีค่อนข้างชัดไม่ว่าจะเป็นสีแบบทาแบบทินอ่อนๆหรืออะไรก็ตามมันจะเห็นสีชัดวิธีที่ทำให้คนที่มีคอนทราสต์ค่อนข้างเยอะผิวขาวก็คือผสมสีเทาผสมเข้าไปในสีที่ทาปากอยากให้เป็นผิวขาวเลือกเป็นสีที่ทาปากสีแบบรอบๆตาถ้าจะแบบทาอมชมพูอมพีชอะไรเงี้ยก็ทาเข้าไปได้แต่บอกว่าให้เจือเปอร์เซ็นต์อย่าให้มันแบบว่าฝืนเกินอย่างตาอย่างเงี้ยเราก็ใส่สีชมพูแต่มันก็จะยังเห็นแบบความพีชอยู่ในแบบบางส่วนอะไรอย่างเงี้ยก็อย่าแบบไม่ได้ฝืนมากซึ่งจริงตอนนี้ถ้าสมมติคอมพิวเตอร์แล้วจะใส่คอนแทคเลนส์ด้วยก็ได้อะไรเงี้ยเป็นการลดคอนทราสต์ที่ทำให้สีตามันตอนประมาณนี้สำหรับว่าคนที่บอกว่าผมดำมากคนที่แบบผมดำมากจะแบบว่าแต่งหน้าโทนชมพูยังไงให้ดูแบบว่าไม่ชมพูเกินอะไรอย่างเงี้ยเนาะพอเป็นสีชมพูเราก็จะนึกออกแต่ชมพูที่แบบอย่างเงี้ยสีแบบแจ๊ดๆสีของทินอะไรอย่างเงี้ยมันก็บางครั้งมันก็จะดูไม่ค่อยสุภาพ อะไรเงี้ยมันจะดูแบบตะโกนไปนิดนึงอันนี้ก็คือดูแบบว่าสวัสดีค่ะสุภาพใช่ก็คือยังเป็นนูดแต่เป็นนูดที่แบบสีดูแบบว่าดัสตี้ลงนิดนึงแบบว่าอมแบบเทาๆลงหน่อยจริงๆก็คือเราก็ลองดูแล้วกันเนาะว่าเทคนิคของจุนจริงๆอย่างงานผิวหรืองานอะไรอย่างเงี้ยเขาจะเน้นความเป็นธรรมชาติแล้วก็ดึงสีออกมาอย่างที่แบบว่าจุนเคยแบบเล่าให้ฟังไปแต่ในทางตรงกันข้ามนั้นมาที่ฉันก็พยายามจะใส่อะไรที่ดูเป็นแบบว่าน้ำตาลเทาซึ่งเห็นไหมน้อยนะคะแล้วก็สีชมพูแบบว่าชมพูแบบเทาๆอันนี้แล้วก็ปากก็คือชมพูแบบธรรมชาติก็จะประมาณนี้ที่แบบเราแบบทำความเข้าใจได้แบบจริงๆเราก็มาในโทนเดียวกันนะใช่เพราะดูจากสีปากน้อยหนึ่งก็คือเป็นสีที่เราพยายามทาให้ต้นหลิวในวันนี้นั่นเองเพราะว่าเราจะไม่แบบเราไม่พลิกอะไรที่เป็นโทนส้มมาเลยเพราะว่าเราก็กลัวว่ามันดูแบบวอร์มไปอย่างแบบว่าตัวบรอนเซอร์หรืออะไรเงี้ยมันอาจจะมีแบบความน้ำตาลอยู่แล้วแต่ว่ามันก็จะเป็นน้ำตาลติดแบบทางเทานิดนึงอะไรเงี้ยก็จะไม่ใช่น้ำตาลแบบไม่ม่อยน้ำตาลแบบว่าบ่มแดดมากขนาดนั้นก็ยังแบบพอมีแบบว่าไอของความแต่ประเด็นก็คือวันนี้เราใช้งานผิวที่เป็นของแคลวิลเหมือนกันซึ่งอันนี้ก็คือจะเป็นรุ่นสีฟ้านะคะแต่น้อยหนึ่งก็คือจะเป็นรุ่นสีเทาซึ่งถามว่าต่างกันขนาดนั้นไหมเราว่าอันนี้จะมีความมอยเจอร์ไรเซอร์ดูแบบว่าดูฉ่ำกว่าเนาะแต่ว่าอันนี้ถึงมันจะดูฉ่ำแต่อะไรลงแป้งขนาดนี้นั้น คืออันนี้ก็คือถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ลงแป้งเยอะมันก็ยังมีความเป็นธรรมชาติแต่ยังสำหรับเราอย่างเงี้ยที่แต่งหน้าแบบต้องลงแป้งนึกออกไหมมันก็ยังเวิร์กกับการแบบแต่งหน้าแบบปกติได้ฉะนั้นใครที่เป็นแบบเอดิทอเรียลหน่อยเอาแบบไปแต่งแบบว่าสไตล์คุณจูงานผิวผิวงานแบบฉ่ำๆก็สามารถใช้แคลวิลได้น้อยหนึ่งผู้ที่เป็นคนแบบว่าธรรมดาที่ว่าแต่งหน้าอะไรเงี้ยก็ยังใช้แบบแคลวิลได้นะคะแต่สิ่งที่เหนืออื่นใดก็คือบำรุงที่แบบว่าแสนล้านขั้นตอนที่เราทำไปก่อนหน้านั้นลิปสลิปปิ้งแพ็คนี่ก็คือทาไว้แล้วก็แต่งหน้าเสร็จก็เช็ดออกแล้วก็มันให้เอฟเฟกต์ของคนที่ต้องการที่จะบอกว่าแต่งหน้าจริงๆจริงๆแล้วต่อให้ลิปมันเราทาทั้งวันทุกวันแค่ไหนถึงเวลาจะแต่งหน้าเราก็ต้องพอกเพราะว่าเซลล์ปากมันผัดเหมือนจะตลอดเวลาเลยจริงแล้วเนี้ยมันเหมือนกับว่ามันทำให้มันตรงเวลาพอดีพอเราแต่งเสร็จแล้วเราแบบขัดออกอะไรอย่างเงี้ยแบบนุ่มแล้วปากที่เหลืออยู่ก็จะเป็นปากแบบว่าเนียนๆก็คือเดี๋ยวพอคลิปนี้ลงปุ๊บหมดแล้วนะคะอันนี้คือไม่เหลือแล้วนะคะแล้วก็ถ้าใครแบบว่าไม่อยากซื้อแบบว่าเอ้ยพี่มันแบนใหญ่ไปคือหนูเป็นคนตัวเล็กก็ถือแล้วหนาอันเล็กมี199บาทนะคะลองดูนะก็บำรุงที่แบบว่าเราได้บำรุงเหมือนกันก็คือตัวโทนเนอร์ตัวนี้นะคะอันนี้ก็คือมันก็ยังแบบร่วมงานเป็นแบบเลเยอร์ของการบำรุงได้เนาะก็สังเกตว่าการแต่งหน้าคือเราก็จะไม่ได้มีอะไรตะกุกตะกักที่แบบว่าคุยคุยอะไรอย่างเงี้ยหลุดออกมาคือไม่มีเลยสามารถเวิร์กด้วยกันได้แล้วก็อย่างต้นเหลวก็คือเวิร์กกับตัวนี้ก็คือเป็นตัว Blue Perception ที่เป็นแบบเซรั่มอันนี้นะคะยังเห็นว่าน้องเนี่ยก็ยังมีความแบบว่าฉ่ำอยู่นะคะส่วนน้อยหนึ่งก็คือเป็นตัว White Perceptionนะคะก็ไม่เหมือนกันที่ว่าอันนี้คือสำหรับคนที่อยากผิวแบบสว่างกระจ่างใสแบบฉันหรือว่าคนที่อยากจะผิวหน้าแบบฉ่ำน้ำแบบเธอแต่ถ้าเธออยากฉ่ำน้ำอีกเธอก็อ่ะจัดตัวนี้เป็นครีมหน่อยก็ได้นะคะสำหรับคนที่อยากจะดูแลเป็นพิเศษอันนี้เราอาจจะยังไม่ได้ลองให้ดูแต่ในอนาคตคือเดี๋ยวลองเพราะว่าสวยมากนะคะตัวนี้เปิดมาแล้ววาวมากเป็นแบบ Pearl Glow Max แล้วก็ตัวที่เด็ดมากของแบรนด์นั่นก็คือตัวเบสคือมันอาจจะไม่ได้ใช้ชื่อว่าเบสนะแต่ว่ามันทำงานได้แบบเป็นงานแบบเตรียมผิวแล้วกันเนาะเป็นทั้งแบบเบสทั้งโทนอัพคอลเลคเตอร์เบาๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบหักล้างค่าสีอะไรเงี้ยก็ลองดูวิธีใช้นะคะว่าใครเหมาะกับสีอะไรก็สีนั้นแล้วก็คุชชั่นก็อย่างที่เราแบบว่าเล่ากันไปเมื่อกี้แล้วนะคะอุ้ยหมดแล้วอะแคลวิวก็คือโอนมาเลยนะคะ50ล้านเพราะว่าโฆษณาให้เยอะมากแล้วนะคะแล้วก็ใช้แบบว่าทั้งหมดเลยนะคะอ่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะคะคุณจูนนะคะแล้วก็
ุณต้นหลิวนะคะและดิฉันคุณต้นงิวนะคะต้องขอขอบคุณด้วยมาเพราะว่าวันนี้ก็คือมาแชร์เทคนิคอะไรกันแล้วก็มาลองผลิตภัณฑ์ของ Clairview ให้ดูกันแบบเต็มอิ่มสำหรับใครที่สนใจผลิตภัณฑ์ของ Clairview นะคะสามารถหาซื้อได้ที่ Eve and Boy เป็น Exclusive ด้วยจ้าไปที่อื่นคือบะหมี่เด้อวันนี้ก็ไปแล้วสำหรับใครที่อยากจะให้แบบว่าเรามาทำคลิปอะไรอีกก็รีเควสต์มานะคะแต่บางอันก็คือเฮ้ยดูแบบยากก็โอนเงินมาด้วยนะคะโอเคค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะให้ช่องทางการติดตามนะคะคุณจูนนะคะ IG ปึ้งคุณต้นหลิวนะคะ IG ปึ้งวันนี้ก็คือขอบคุณมากเลยนะคะแล้วก็วันหลังก็คือเดี๋ยวมาใหม่โอเคปะวันนี้ก็ไปแล้วค่ะหวังว่าทุกคนจะสนุกนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องน้องหนึ่งเมคอัพด้วยจ้าอุ๊ยสนุกค่ะกดไลค์ด้วยสนุกมากเนี่ยคนเป็นอย่างเงี้ยโอ๊ยสนุกไม่กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะกด Subscribe ไม่รู้เป็นเพราะอะไรงงมากแกอ่ะโอเคค่ะกดด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะเฮ้ยทาเล็บด้วยเขาไม่กดไลค์กดแชร์เขายังอีกอ่ะต้องกดได้แล้วนะเขายังเว้ยแกกดงงมากกดปุ่มสำเร็จเพราะว่ากดปุ๊บทำไมกดปุ๊บทำไมกดสำเร็จแต่งคาวิวทำไมคาวิวทำไมแต่งสำเร็จไปละ